ท่านผู้ชมที่เคารพครับท้าวไสยคำร้อทีวีวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาที่เมืองบึงกาฬผมเพิ่งจะมาบุกเมืองบึงกาฬที่แบบกลางวันชัดๆก็วันนี้แหละครับตอนนี้เช้า9โมงกว่าแล้ววันนี้เป็นวันที่4ธันวาคม2561นะครับผมก็สมมุติว่าท่านมาที่เห็นหอนาฬิกาเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายนะท่านจะไปแม่สองนางนะแต่เราตรงไปแล้วท่านจะไปสกลนครนะนี่ท่านมาดิลงมาหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นร้านเอาเหล่าเลือดหมูนำโชคข้าวเปล่าข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูอร่อยอร่อยแล้วก็มันจะติดร้านเสบียงกับร้านมุมโปรดนี่แหละครับเนี่ยตอนนี้ผมไปชิมผมไม่กินข้าวนะแต่ผมจะกินขาวหมูกับเหล่าเลือดหมูอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนี่แหละครับคือร้านข้าวต้มเลือดหมูข้าวต้มทรงเครื่องอิ่มอร่อยนำโชคนะครับนี่ผมจะพาไปดูไอ้ขาหมูนะนี่ท่านผู้ชมผมชอบกินขาหมูนะดูนี่นี่มันเปื่อยเป็นเปื่อยเนี่ยอยู่ในนั่นระบบครับ3 ปีเนาะโอ้แปลว่าออกหอนาฬิกามาเจอรถเนาะนี่ขั้งแรกแล้วเนี่ยผมมาบุกขักเนี่ยนี่จะพันแปดพันมากนี่ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยอิ่มอร่อยน้ำโชคโภชนาราคาก็กันเองมากครับสบายกระเป๋าอิ่มท้องครับว่าพาหลานชายมาบรรจุครูอยู่โรงเรียนบึงการเนี่ยสอบได้มาบนเจ้าแม่สองนางได้อริก็เลยต้องพามาแก้บนกับเมื่อคืนนี้ไปฟ้อนแก้บนแล้วเดี๋ยวก็เลยต้องหาร้านอาหารกินยังไม่รู้จักเลยนะโอแต่ขายจริงๆอ่ะขายมากกว่า3ปีใช่ไหมเฉพาะที่นี่3ปีขาย3ปีเลยแต่ที่อื่นล่ะที่อื่นขายมากโอ้กี่ปีแล้วถ้านับรวมกันประมาณเกือบ10ปีโอ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามคุณภาพผมไม่เคยเห็นแบบไม่ต้องปรุงเลยขนลุกเลยอันนี้กล่องนี้เท่าไหร่40โอ้ว้าวเฮียขออนุญาตครับชื่อเฮียอะไรครับชื่อต้อมครับเฮียต้อมนะอันนี้เจ๊นะครับจุ๋มค่ะจุ๋มเนาะต้อมกับจุ๋มเนาะเอออ่ะเดี๋ยวผมจะไปชิมนะท่านผู้ชมดูดีๆนะจำหน้าเฮียเจ๊จุ๋มกับเฮียต้อมไว้นะบอกว่าตามเท้าใส่คำล้อทีวีมารับรองเลยถ้าผิดหวังนะผมเอาหัวเป็นประกันนี่ท่านผู้ชมดูดูเจ้าเหล่าเนี่ยเจ้าเหล่าเรื่องหมูนะถ้าจะคู่แข่งนะขอให้ไปแข่งกับจังหวัดน่านเท่านั้นที่จะสู้ได้เดี๋ยวดูขาหมูนะเปื่อยเป็นเปื่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองซูดดูนะครับแต่รับรองดมแค่กินก็รู้ว่าอร่อยปวดเนี่ยเจริญอาหารดีเหลือเกินเนาะหมอจะว่าไหมนี่ท่านผู้ชมที่เคารพครับพออิ่มท้องอิ่มใจจากร้านนำอะไรนะนำเฮงไหมนำโชควะเข้าขาหมูเหล่าเลือดหมูข้าวมันไก่แล้วผมก็เดินมาโอ้มาเจอข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่สูตรไหหลำนะเจ้านั้นนะเนี่ยตอนเที่ยงนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนเที่ยงจะเจอกันแล้วก็มีร้านขายยาแล้วตรงนี้เป็นสมาร์ทพอยต์นะครับเขายังไม่ขายผมว่าจะมาซื้อท่านชาร์จตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ของเมืองบึงกาฬนะนี่จะมีร้านขายของต้องสี่แยกถ้าเดินลงไปนี่ก็เป็นริมโขงเลยนะครับเป็นริมโขงแล้วก็ตรงนี้นะเป็นสี่แยกที่ตอนนี้เป็นร้านซ่อมรถเป็นร้านเก่าสวิตช์การช่างเหมือนกับบ้านของเตี่ยเราสมัยก่อนแล้วตรงนี้ตรงไปก็เป็นธนาคารออมสินนะครับเนี่ยธนาคารออมสินเดี๋ยววนกลับมาอีกทีมีร้านขายยาอีกเจ้าหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววนกลับมานะไอ้นี่ร้านสวิตช์การช่างรถก็จะสี่แยกนี่แหละเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ของเมืองปะหรือมีอีกที่อื่นก็อาจจะเป็นได้นะแต่ผมว่ามันคึกคักดีนะเออเนี่ยมีซ่อมรถซ่อมลาแบบสมัยก่อน
อยู่บ้านผมก็อย่างนี้แหละครับสมัยเตี๋ยสอนให้นะเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงร้านสมาร์ทพอยต์นี่นะถ้าขวามือตรงไปนะก็จะลงน้ำโขงนะแต่ว่าร้านสวิตการช่างจักรยาน3ล้อปะยางซ่อมไอ้เนี่ยเลขที่209นะภาพอาจจะไม่เห็นนะตอนนี้มันรถจะแออัดไม่มีเขาบอกว่าเมืองบึงกาฬมีไฟแดงอยู่ที่เดียวนะหรือจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมก็ถามเขาบอกเมื่อกี้เขาไปคุยกับเจ้าของร้านชื่ออาเจกเหงงชื่อนายเหงงอายุแก62ปีละทำมา40ปีเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์เจ้าแรกของเมืองบึงกาฬเดี๋ยวไปดูสภาพขนาดรถเจ๋งเนาะนี่แหละครับคนนี้แหละครับอาเจกเหงงนะครับ62โอ้ยคือหอดเตียเด้เตียผมไฮหลำ62ปีอันผมจำตัวนี้ได้ครับนี่อยู่บ้านผมสิมีตัวนี้นี่อันนี้เตียที่ห้องว่าเสือครบเล็กเด้ตะกอนดอกว่าอันนี้คือประกาศจับเป็นเจ้าแรกกันว่าเครื่องของวิเต็มมากอันนี้มันเศษเป็นเศษที่ซ่อมแล้วแน่บ่แล้วเนี่ยก็กองคือกระทึกกันอยู่นี่อันนี้ก็มี3ล้อมีมอเตอร์ไซค์ส่วนเจ็กในจนฟ่อมเลยนี่ๆอันนี้โต๊ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปอันนี้ไว้ก่อนเด้อแล้วก็โต๊ะซ่อมนี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ถ่ายรูปอันนี้ไว้นะผมเข้ามาเห็นสภาพร้านค้าบ้านเนี่ยเหมือนกันกับอยู่บ้านผมอยู่อำเภอนาแก่ครับไอ้คุณพ่อผมน่ะเป็นช่างซ่อมจักรยานต่อจักรยานเจ้าแรกของอำเภอนาแก่ครับอาเจกอันพ่อนี่อันเปิดมาก่อนบ่พ่อเปิดตั้งแต่2480อันคุณพ่อซื้ออย่างครับขอโทษครับซื้อตันอันเป็นคนจีนเนาะบ่เป็นคนไทยเวียดนามโอ้เป็นพี่น้องมาจากเวียดนามโอ้ครับอันซื้อสันเนาะตันซื้อตันแซ่อย่างครับโอ้ซื้อเต็มฟาร์มตันบ่ครับฟาร์มตันครับไอญาติทั้งอันเวียดนามก็มาเยี่ยมกันอยู่บ่ เรียนกับพ่อแม่นบ่นี่เรียนกับพ่อแม่นโอ้ครับอันนี้น้องซ้ายเนาะโอ้ขอญาติอันไทยอันรูปอันตู้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะของคุณพ่อก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเป็นคนเวียดนามชื่อฟาร์มตันคุณพ่อของอันขององค์หยิงนะไม่ใช่คนจีนนะองค์หยิงแล้วก็ประตูนี่มีไอ้ที่บ้านนี้ยังมีเหล่าเต็งอยู่นะครับอันนี้นี่แหละครับอันเงยหน้าขึ้นได้อันนี้แหละครับตัวจริงเสียงจริงแหละครับขององค์หยิงเนาะแม่นบ่ครับซื้อหยิงหยิงองค์หยิงแหละครับองค์หยิงช่างสมัยก่อนน่ะจะมีช่างเวียดนามที่เก่งเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เก่งเรื่องการทำงานซ่อมต่างๆเพราะว่าเรียนมาจากฝรั่งเศสครับนี่ๆครับห้อยแบบเดิมเลยครับโอ้ยไม่รู้ว่าจะเห็นผมขออนุญาตเพิ่นเข้ามาดูเหล่าเต็งโอ้ไม่ได้มันมืดเนาะมันมืดบัดนี้มีไฟโอ้เปิดมองได้ครับอันนี้เป็นสภาพของโกดังเก็บของครับคือคนอื่นจะมาหาครับมาหาไม่รู้เรื่องเลยครับอันนี้เป็นพวกยางอะไรของแล้วก็มีเหล่าเต็งครับเหล่าเต็งนี่ก็คือชั้นลอยนะชั้นลอยขออนุญาตเด้อครับไปดูอันนี้คือชั้นลอยหรือเหล่าเต็งที่ว่านะครับที่บ้านก็มีนะที่นาแกก็มีแบบนี้แหละครับแล้วก็โอ้ยของเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบันไดขึ้นครับบันไดเป็นแบบนี้ครับบันไดนี่แล้วก็ขึ้นไปหลังคาคือพูดง่ายๆว่า2ชั้นแต่เจาะโอ้โหของเต็มไปหมดเลยเอาขอถ่ายรูปตัวนี้ก็อันนี้น้องซ้ายของอันองค์หญิงแม่นบ่
เนี่ยครับอันนี้ชื่อหยังก็ครับชื่อวิสุทธ์ครับชื่อวิสุทธ์เนาะมีชื่ออันเวียดนามบ่ครับชื่อเล่นชื่อสุภัทรมูลเหรอครับสุหยังก็ฮะครับสุภัทรบ่ครับในวิสุทธ์ครับในวิสุทธ์ครับเออสมมาจักปีแล้วครับกับอ้ายนี่ไม่เลยตั้งแต่หน่อยขึ้นแล้วโอ้ตั้งแต่เฮียนกับพ่อกับสมมาตลอดบ่ต้องให้ไผสอนหรอกเป็นด็อกเตอร์แล้วเลิกสมจักรยานมอเตอร์ไซค์นี่คือคนเรียนทางช่างนี่นะครับเขาสิเป็นโดยประสบการณ์เก่งกว่าอันพวกเรียนในตำราอยู่ดอกครับโอ้สิได้มาหาหม่องเล่นนะเดี๋ยวสิบอกหลานชายมาบรรจุคู่เดี๋ยวสิให้เพิ่นมาเล่นอยู่นี่โอ้คักเอ้าท่านผู้ชมถ้ามาเมืองบึงกาฬเด้อร้านสมรถเจ้าแรกของเมืองบึงกาฬครับนี่ก็ยังอยู่นี่โอ้นี่พาเบรกครับโอ้นี่ครับพวกน็อตสกูครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับดิอันนี้เป็นตัวปรับซี่รถบ่เห็นเลยหาบอลบ่เห็นอันนี้แปลว่าปะเมื่อระบอเนี่ยหรือสมอยู่ครับเอาหยุดครับยังแข็งแรงอยู่นะครับ62ปีตะเก้ากินยาดองอยู่บ่ครับบ่กินเลยโอ้ครับอันสอมอันสูบลมนี่สูบฟรีแม่นบ่สูบฟรีแม่นหยังครับฟรีแน่อยู่ในร้านเฮานี่อันนี้ได้สูบลมบ่อย่างอื่นบ่ได้เด้บ่แข็งตัวแข็งเสือนิดๆน้อยๆกันฟรีครับโอ้ครับอันนี้น้องชายครับอันพี่วิสุทธ์สมมอเตอร์ไซค์อันนี้ต้ม3ล้อเครื่องโอ้เป็นของไผครับรถคันนี้นะนี่ครับของตาบ่ครับโอ้ของ2โอ้ยผมก็เหลียวเบิกอยู่โอ้ของคุณตาคุณยายนี่เนาะครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้83ชื่อหยังคุณตาหยังครับสุวรรณสุวรรณเนาะสุวรรณสีธาตุสีธาตุเนาะสีธา83ปีอันคิดอัน3รอบเนี่ยเนาะไปใส่มาใส่ก็ได้เนาะอาสองตายายเนาะอยู่บ้านบึงกาฬนี่บ่ครับอยู่โคกสะอาดอยู่บ้านโคกสะอาดเนาะออกไปไกลเติบบ่ไกลเติบฝากน้องบ่บุญโอ้ครับนี่ครับมาซ่อมตั้งแต่รุ่นพ่อเพิ่นยังอยู่บ่นี่โอ้ยเฮ็ดอยู่เรื่อยเที่ยวไปก็ชื่อว่าจำเล่าตลอดอันครับอันไอ้องค์เยิงนี่บ่แล้วพ่อเพิ่นยังเห็นบ่ท่านเห็นพ่อเพิ่นบ่บ่เห็นเนาะเพิ่นว่าตั้งแต่2480กว่าพวกครับโอ้ยมันก็คักอีกแบบนึงเห็นความหลังพ่อผมก็ส่อมไปนี่แหละครับเอาเดี๋ยวสิได้มาเรื่อยๆอยู่ดอก